พชรเองนํารายได้นําเงินที่มีอยู่มาบริหารเพื่อต่อยอดยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้เราใช้เวลาแล้วก็ใช้ตัวตนในการหารายได้ตอนนี้เราจะใช้เงินในการทํางานบ้างอยากจะให้แนะนําคุณผู้ชมนิดนึงค่ะวิธีการใช้เงินทํางานก็จริงตรงนี้หลายคนมองว่ายากถูกไหมถ้ามองว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความเสี่ยงแต่อยากให้มองใหม่นะครับจริงๆคอนเซปต์เนี่ยปีนี้ที่บอกว่าตลาดมันเหมาะบอกกับกันนะออมในหุ้นคุณหมวยการออมในหุ้นเป็นยังไงคะเออเป็นอย่างนี้คือการลงทุนเนี่ยมันมี2แบบหนึ่งคือการทำกำไรอ่ะซื้อขายแต่อีกแบบนึงอ่ะคุณหมวยคือเป็นวิธีการที่ว่าเราวางเงินให้มันทำงานเองยังไงอะคะยกตัวอย่างก็คือว่าสมมติคุณหมวยมีเงินก้อนนึงเดิมทีคุณหมวยอาจจะวางไว้ในธนาคารที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะคือเงินก้อนนี้ปกติแล้วถ้าวางในธนาคารดอกเบี้ยแทบไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหแหมเจอเงินเฟ้อไปนี่ก็ติดลบแล้วนะคะติดลบนะครับนี่ก็ขาดทุนสิคะมันแย่ไงคุณหมวยวิธีการคืออะไรก็คือเอาเงินตรงนี้ลองมาออมในหุ้นดูไหมค่ะนะครับซึ่งถามว่าจริงๆเนี่ยการออมเนี่ยมันออมได้ในทุกอย่างนะคือสมัยก่อนคือในธนาคารนี่ก็คือการออมนั่นแหละออมในเงินฝากอันนี้ก็คือการออมแต่เดี๋ยวนี้เงินฝากมันไม่ให้ดอกเบี้ยดังนั้นเราก็ไม่ถือว่ามันเป็นการที่ได้ผลตอบแทนละนะครับต่อมาถามว่าออมที่ไหนได้ออมในทองก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือทองบางทีก็จังหวะคุณก็นะตั้งแต่ขึ้นไปที่ประมาณ 1,900 ตอนนี้ยังไม่กลับขึ้นไปตอนนี้ก็ยังไม่กลับอีกนะคะนะครับแล้วออมในหุ้นนี่มันจะเสี่ยงเหมือนทองไหมอะคะก็จริงๆออมทุกอย่างเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าเรามองอย่างอื่นอะแต่ถ้าเรามองเป็นการออมเนี่ยไม่เสี่ยงคุณหมวยมันเหมือนกับว่าถามว่าคุณหมวยลองดูว่าเรามองว่าทองน่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่าถือทองสัก20ปีสิไม่น่ากลัวถูกไหมคุณหมวยเพราะทองยังไงเนี่ยถ้าถือยิ่งยาวเนี่ยมันมีแต่จะขึ้นเหมือนกันนะครับที่ดินก็เหมือนกันที่ดินก็บอกว่าถ้าเล่นที่ดินสั้นๆเนี่ยเสี่ยงนะคุณหมวยคุณหมวยไปเก่งซื้อที่ดินที่หนึ่งอ่ะแล้วบอกผมฉันต้องขายได้ราคาแพงขึ้นเนี่ยความเสี่ยงมันเกิดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการผลตอบแทนในเวลาสั้นนะครับทองก็เหมือนกันถ้าระยะสั้นเนี่ยเสี่ยงมากเลยจริงๆทองระยะสั้นเสี่ยงกว่าหุ้นอีกนะเพราะมันขึ้นลงมันค่อนข้างผันผวนเร็วนะครับประเด็นคืออะไรถ้าเกิดเรามองเป็นการออมเนี่ยเรามองต่างกันคือว่าเราหา value ของมันนะครับอย่างวันนี้ถามว่าถ้าเกิดจะออมในหุ้นเนี่ยสิ่งที่หาคืออะไรหาตัวที่ปันผลสูงๆสิต่อเนื่องคือคุณหมวยรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางตัวเนี่ยให้ผลตอบแทนเขาเรียกให้ปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะปันผลเพิ่ม 100% 100% เลยตัวไหนรู้ไหมตัวไหนคะนั่นเอ็กไม่บอกชื่อดีกว่ามีหลายตัวนะครับคือพวกนี้คือก็ตัวนี้ที่ทำไมรู้ว่าซื้อมานะครับเพราะสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองปันผลเป็นหลักปันผลเนี่ยภายใน 3-4 ปีเนี่ยปันผลเพิ่มขึ้น 100% เลยจริงๆราคามันแกว่งมหาศาลเลยนะแต่ประเด็นคือว่าถ้าเราออมในหุ้นคืออะไรเราเก็บไปเรื่อยๆแล้วเรารู้ว่ากิจการมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนการปลูกต้นไม้อะคุณหมวยถูกไหมคือเริ่มทีเราก็ทำไงเลือกหุ้นก็เหมือนเลือกพันธุ์ต้นไม้เราไปปลูกปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำคืออะไรเราไม่ต้องขายแล้วเราปล่อยให้มันโตมาเรื่อยๆแล้วทุกปีมันก็จ่ายปันผลถูกไหมครับเหมือนเราก็ค่อยๆเก็บผลมันทีละน้อยแล้วพอต้นมันโตขึ้นเนี่ยปันผลมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือหลักการออมเลยหลักการออมนี่คุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะบริหารเงินนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อยากจะมีการบริหารการเงินส่วนบุคคลออมหุ้นก็สามารถทำได้เหมือนกันสเต็ปแรกก็คืออย่างเช่นถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมสเต็ปแรกก็คืออย่างซื้อ RMF LTF นี่แหละมันคือการออมในหุ้นแล้วการออมในหุ้นแล้วด้วยแต่เผอิญว่าภาษีด้วยอันนั้นมันผ่านกองทุนนะครับเริ่มตรงนั้นก่อนได้เพื่อคุณจะได้รู้ว่าโอ้โหมันได้หลายเด้งนะเนี่ยลดภาษีด้วยนะค่ะและง่ายมากเดินไปธนาคารบอกอยากจะซื้อ RMF LTF เขาขายคุณได้ตลอดมีเยอะแยะไปหมดเลยให้เลือกใช่ความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยก็เลือกตามชอบได้เลยใช่แล้วถามว่าจังหวะง่ายสุดซื้อตอนไหนรู้ไหมคุณหมวยตอนไหนคะซื้อตอนตลาดทุกคนร้องโวยวายอ่ะหุ้นตกหุ้นตกแย่แล้วตอนนั้นอ่ะเข้าไปซื้อรีบวิ่งเข้าไปที่แบงค์เลยรีบวิ่งเข้าไปที่แบงค์ซื้อเลยนะซื้อ RMF LTFซื้อเล่นจริงไม่ต้องขายตามกำหนดก็ได้นะที่เอาลดภาษีเนี่ยไม่ต้องขายคือประเด็นคือว่าถามว่าพวกนี้มันคืออะไรมันเขาเลือกหุ้นที่มันดีอยู่แล้วเขาเก็บให้เราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีผู้จัดการกองทุนมาเลือกหุ้นให้เราถูกไหมคุณหมวยวิธีการคืออะไรยิ่งยาวยิ่งรวยก็เหมือนมันก็กลับไปคอนเซปต์เดิมที่บอกว่าทองกับที่ดินเนี่ยยิ่งถือยาวคุณหมวยยิ่งรวยเหมือนกันหุ้นก็เหมือนกันที่ถามว่าคนเสียเจ๊งเพราะไปเล่นหุ้นปันแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นดีเนี่ยยิ่งยาวยิ่งรวยง่ายๆอย่าง SCC อย่างเงี้ยเข้าตลาดบาทหนึ่งวันนี้400 30ปีเองโตปีละ10เท่าแต่ถามว่าทำไมเนี่ยโตปีละ10เท่าแปลว่าซื้อตรงไหนก็กำไรแต่ทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ย
ที่เทรดดิ้งเนี่ยซื้อมาซื้อขายซื้อขายเนี่ยขาดทุนไปซื้อตอนที่ขึ้นแล้วพอลงก็ขายใช่แต่ถ้าเกิดหลับตาซื้อตรงไหนก็ได้เนี่ยก็กำไรก็ถือยาวและแค่ปันผลเนี่ยอย่างพวกหุ้นพวกนี้ปันผล 5% ขึ้นไปเนี่ยถือ10กว่าปีเนี่ยก็ได้เงินต้นคืนแล้วคุณหมวยถูกไหมครับคือพวกอย่างเงี้ยคือถ้าเราเข้าใจหลักการเนี่ยจริงแล้วว่าใจเรานิ่งเนี่ยเรารู้วิธีการเนี่ยเงินตัวเนี้ยมันจะโตประมาณสักเยอะอ่ะคือบอกไปเดี๋ยวโอ้โหเวอร์อะไรเงี้ยบอกเอาไม่ต้องเวอร์คุณรวยได้ทุกคนอ่ะรวยมหาศาลด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็ต้องเปลี่ยน mindset ก่อนแล้วก็บริหารจัดการในด้านของความคิดแล้วก็ต้องฝึกในการออมด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างออนออมในหุ้นมันดีอย่างนี้ว่าถ้าคุณทำถูกทางเนี่ยไม่ต้องเปิดจอเลยไม่ต้องดูด้วยโอ้โหนี้ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงมันไม่เหมือนเทรดเดอร์นะเทรดเดอร์ต้องนั่งคอยเคาะซื้อมาแล้วฉันต้องขายได้กำไรแล้วมีจุด stop loss แต่ถามว่าคนที่ออมในหุ้นเนี่ยคุณซื้อไปคุณหลับตาไปเลยปีนึง2ปี3ปีไม่เป็นไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนคือข่าวนี้โอ้โหรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายแล้วมันไม่เกี่ยวกับธุรกิจเท่าไหร่เลยคือภาพใหญ่เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนจริงเนี่ยใช้เวลาหลายปีมากคุณหมายดังนั้นถ้าเรามองไปดูเนี่ยถามว่าเป็นคนมันจะฝึกเราเป็นคนชิลมากขึ้นอ่ะค่ะมันต้องไม่เครียดเหมือนมีเงินมาทำงานให้เราค่ะถูกไหมตรงคอนเซปต์เลยเงินทำงานหลายคนอยากสงสัยเหมือนกันว่าคุณออมในหุ้นแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีปันผลด้วยปันผลเนี่ยเราควรจะไปสะสมด้วยหรือเราควรจะเอามาใช้ดีแนวคิดเป็นยังไงคะคุณแพนถ้าอายุยังน้อยเนี่ยผมแนะนำให้ทบกลับเข้าไปทบกลับเข้าไปก็คือเอาปันผลเนี่ยเอาไปใส่ในพอร์ตคือซื้อเพิ่มแบบนั้นใช่ไหมคะคุณหมอรู้ไหมตัวเลขมันคืออะไรตัวเลขของตลาดหุ้นเนี่ยมันให้12%ต่อปีค่ะนั่นแปลว่าเงินคุณเนี่ยจะโต1,000เท่าทุก60ปี1,000เท่านะ1,000เท่าทุกๆ60ปีแต่60ปีอันนี้หลายคนบอก60ปีมันยาวไปนะครับแต่ประเด็นคือผมอยากให้รู้ว่า compounding มันโตขนาดนั้นแปลว่าวันนี้ถ้าคุณมี1ล้านเนี่ยแล้วคุณปล่อยในตลาดหุ้น average ก็คือ 12% ต่อปีเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยตั้งแต่เปิดตลาดนั่นหมายความว่าในอีก60ปีเนี่ยลูกหลานคุณมี1,000ล้านแน่นอนถ้าคุณมีล้านนึงวันนี้นะแต่ประเด็นคือทำไมคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ก็คือคุณขายก่อนนะทนรวยไม่ได้คุณแพทชอบพูดบ่อยๆโหใช่เลยคำนี้ฟังดูเจ็บปวดนะทนรวยไม่เป็นค่ะถ้าทนรวยเป็นลูกหลานรวยเราอาจจะไม่รวยนะแต่ว่าลูกหลานจะสร้างอนุสาวรีย์ให้เราค่ะโหท่านปูเนี่ยถูกไหมทิ้งมรดกไว้ให้เยอะแบบนั้นใช่ไหมคือวันนี้ใครแบบตัดล้านนึงแทนจะซื้อวันนี้เอาลองออมให้หลานซิว่าตระกูลฉันจะต้องเป็นนักพันล้านในอนาคตเนี่ยทำได้แต่ต้องถือยาวจริงๆนะต้องถือยาวจริงแล้วต้องไม่ไปแบบวอแวร์ซื้อขายเขาบอกเงินก้อนที่ทำให้เรารวยที่สุดก็คือเงินที่คุณตัดออกจากชีวิตของคุณได้ลืมไปเลยว่ามีก้อนนี้ใช่ผมตัดแล้ววันนี้ค่ะแต่ว่าตัดแล้วใช่ไหมคะผมตัดมาก้อนหนึ่งแล้ววางเลยค่ะแล้วเดี๋ยววัดกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมว่าไม่ถึง60นะเดี๋ยววันไหนจะมาเปิดพอร์ตโชว์พอร์ตทุกคนอาจารย์แล้วในก้อนที่คุณแพทตัดเนี่ยค่ะคุณแพทจะต้องมีการมอนิเตอร์ตลอดไหมครับว่าสมมติผ่านไปสักปีนึงหุ้นที่ถืออยู่คือควรจะต้องมีกี่ตัวแล้วก็ถ้ากิจการมันไม่ดีจะต้องเปลี่ยนยังไงคือจะต้องดูด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าทิ้งลืมไปเลยจริงๆผมทิ้งลืมเลยหมวยแล้วไม่กลัวว่าธุรกิจจะเป็นยังไงก็ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆมันต้องคุยรายละเอียดมันมีวิธีการในการเลือกซื้อโดยใช้จังหวะด้วยที่ทั้งจะคือผมจะซื้อในชาร์ตถ้าพูดถึงใช้กราฟหุ้นช่วยด้วยนิดนึงนะครับแล้วเราซื้อตอนที่มันถูกมากๆโอเวอร์โซอย่างที่บอกถ้าผมบอกคร่าวๆคือโอเวอร์โซในภาพมันหรือภาพวีคเนี่ยมันจะเป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน่าซื้อมากอาจจะเป็นข่าวร้ายเยอะๆสำหรับหุ้นตัวนี้ใช่แล้วซื้อตรงนั้นเนี่ยมักจะถ้าถือไปอย่างน้อยปี2ปีเนี่ยไม่มีขาดทุนเลยมันมีแต่ตรงนั้นมันมีแต่กำไรเป็นการปิดความเสี่ยงตัวเองแล้วมันปิดความเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นถามว่าซื้อตรงนั้นเนี่ยแทบไม่ต้องขายอยู่แล้วจริงๆผมแบ่งนะดังนั้นเนี่ยไอ้เงินแบบออมในหุ้นเนี่ยผมใช้ประมาณ 70% ของเงินก็คือวันนี้ผมมีเงิน 70% เนี่ยผมแบ่งไปเลยออมในหุ้นส่วนอีก 30% เนี่ยมันคือเอามาโอเคเล่นรอบบ้างเทรดดิ้งบ้างตามตลาดถูกมั้ยซื้อมาขายไปวันนี้ซื้อตัวนี้ปั๊บแต่ว่าคือเวลาเทรดดิ้งเนี่ยผมใช้เงินน้อยนะครับแต่เทรดดิ้งเนี่ยโอเคถ้าคุณทำได้ดีเนี่ยผลตอบแทนมันเร็วกว่านะครับแต่โอกาสพลาดมันก็มีคุณหมวยถูกไหมเวลาบางทีแบบเข้าผิดต้องโดน stop loss โดน stop loss อะไรเงี้ยคือแอบเครียดด้วยบางทีมันเครียดนะครับแต่ถ้าไอตัวออมเนี่ยมันไม่เครียดเลยก็คือว่าเราตัดมาเราแน่ใจตัวนี้เหมือนปลูกต้นไม้อ่ะ 10% ของเงินเนี่ยตรงเนี้ยมันจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติว่ามีรายได้มา 100% คุณแพทแบ่งออมกี่เปอร์เซ็นต์และใช้กี่เปอร์เซ็นต์คะก็จริงๆผมส่วนใหญ่ผมใช้น้อยนะก็คือผมแนะนำให้คนยิ่งอายุน้อยเนี่ยพยายามใช้เงินให้น้อยคือที่ผมพูดตลอดคือลองผัดวันประกันพรุ่งความอยากลองออกไปซิคือคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากได้ทุกอย่างแน่นอนถ้าคุณอยากได้ทุกอย่างคุณไม่มีตังค์เก็บแน่นอน
ลองงี้ไหมลองสัก10ปีแรกของการทำงานเนี่ยลองไม่ซื้อสิ่งที่คุณอยากได้เลยคือฟังดูยากนะฟังดูยากนะแต่เชื่อไหมว่าถ้าคุณทำได้เนี่ยโอกาสมีอิสรภาพทางการเงินใน10ปีเนี่ยเป็นไปได้นะค่ะคือเขาบอกเริ่ม15,000ก็ได้ประเด็นคือว่ามันโตเป็น10เป็น100เท่าเนี่ยในระยะเวลาในพีเรียดเนี่ยพวกนี้ผมว่ามันเป็นการที่หนึ่งมันฝึกวินัยก่อนเพราะคนเหล่านี้ไม่มีวินัยคือถ้าคุณไม่มีวินัยเนี่ยไม่ว่าคุณจะหาเงินเป็นแสนเดือนเป็นล้านเนี่ยยังไงก็ไม่พอนะเพราะมันมีรายจ่ายมันสามารถจ่ายได้มากกว่านั้นเสมอถูกไหมคุณหมวยเพราะว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่ว่าเงินเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแนวคิดหลักๆคุณแพทเลยก็ต้องรู้จักพอก่อนแล้วก็ใช้เงินให้น้อยที่สุดใช่ต้องรู้จักฝึกวินัยก่อนฝึกวินัยก่อนเลยแล้วปล่อยให้เลี้ยงเงินให้มันโตก่อนเพราะคนส่วนใหญ่มันไม่ได้ฝึกเรื่องตรงนี้เลยคือวินัยก็ไม่มีแล้วไอ้การเลี้ยงก็ไม่เคยฝึกเลี้ยงเงินให้โตแต่พอฝึกเลี้ยงเงินให้โตปั๊บสุดท้ายเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังคือว่าถ้ามันเหมือนเราปลูกต้นไม้เนี่ยพอมันโตปั๊บมันออกผลออกมาเนี่ยคราวนี้กินไม่หมดละอันนี้มันคือการเขาเรียกเนี่ยการลงทุนระยะยาวแล้วหรือออมในหุ้นพวกนี้นี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับดีๆในการบริหารเงินนะคะของคุณแพทย์ภวิกนิมปทุมนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่ตอนนี้เองเนี่ยเขาจริงๆแล้วเหมือนมีสภาพทางการเงินแล้วแต่ก็ยังคงทำงานอยู่แล้วก็ยังวางเป้าตัวเองนะคะแล้วก็ลงทุนโดยวิธีการลงทุนของคุณแพทย์นะคะทิ้งเงินไปเลยก้อนนี้เพื่อที่จะให้เงินทำงานแล้วตัวเองก็สามารถที่จะมีรายได้จากหลายๆทางแล้วก็รายได้จากหลายๆทางของคุณแพทย์เนี่ยใช้ให้น้อยที่สุดแต่ออมให้มากที่สุดนะคะก็เป็นวิธีในการบริหารเงินของคุณแพทย์นะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถนำไปเป็นเคล็ดลับได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ค่ะใช้ให้น้อยออมให้เยอะแล้วก็จะมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งแบบคุณแพทย์นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณแพทย์ภวิกกลิ่นปทุมมากค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับหมดเวลาของ Biz Variety แล้วนะคะวันนี้ธนวัลย์ปนชลและทีมงานลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยววันพุธหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับการออมเงินดีๆและการลงทุนอย่างมั่งคั่งค่ะสวัสดีค่ะ